สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่เปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องม้วยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะน้องม้วยก็เพิ่งจะคลายไข้ใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่หายทีเดียวค่ะวันนี้ก็ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรด้วยเพราะว่าห่วงกลัวถาเมื่อวานบอกว่าแอบดูหัวถาไงนั่งคนเดียวแล้วเดี๋ยวหนาวอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานเห็นเปิดรายการบอกว่านะส่งกำลังใจให้หนูด้วยอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าไม่ได้ละเก้าอี้นี้เราจะต้องกลับมาอยู่คู่กับครูหัตถาอย่างแน่นอนนะคะหน้าที่เต็มที่นะครับถึงแม้ว่าในขณะที่พอดีวันนี้มันมีวันดีๆเพราะว่าเราจะได้นำเสนอเรื่องราวที่ได้ไปรอพระมาน้องมวยก็ห่วงครับว่าเอ๊อยากจะเห็นภาพด้วยก็เลยมานั่งใกล้ๆผมเนี่ยนะครับนะสิ่งที่วันนี้นะครับที่ท่านผู้ชมได้ชมรับชมกันเนี่ยก็จะเป็นภาพการหล่อพระพุทธราชครับองค์ใหญ่นะหน้าตัก59นิ้วที่วัดวาลีติรารามเป็นพระประจำอุโบสถของวัดวาลีนี่เองใช่แล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าภาพกิจกรรมเนี่ยเรามีถึง2วันด้วยกันคือวันที่เราได้มีกิจกรรมนะตักไข่มีคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาพบรรยากาศในพิธีการหล่อหลอมนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพิธีบวงสรวงพิธีเทวานะพิธีการเททองที่ต้องบอกว่าพิธีทุกๆครั้งค่ะที่ครูหัตถาเป็นเจ้าพิธีเนี่ยเข้มขลังมากจริงๆแต่ว่าก่อนที่จะไปชมภาพบรรยากาศนี่นับวันนับชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวจะต้องไปเจอกันแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมที่เรามีนัดกันวันอาทิตย์นี้นะคะใครที่อยากจะทราบเรื่องราวของการปรับฮวงจุ้ยนะหรือว่าแม้กระทั่งปรับชัยภูมิตามตำรับตำราเตโชธาตุลงทะเบียนกันแล้วเนี่ยนะคะต้องมาเจอมาพบกันเพราะว่านอกจากจะได้มีโอกาสได้ฟังครูหัตถาได้พูดถึงเรื่องของการแก้ไขการปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยของรางวัลหรือว่าของขวัญที่จะมอบให้นี่พิเศษสุดๆเลยในมือนี้ครับท่านผู้ชมนะวันนี้เราสั่งตรงนะฮะเนี่ยเห็นใช่ไหมฮะคือเพราะว่าปกติเราจะเห็นเหมือนกระจกแปดเหลี่ยมอันใหญ่ใช่ไหมคะเวลาเราจะเห็นตามแยกค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่จะไปกันอะไรนะฮะคือไม่ใช่ไปกันทางแยกแต่ว่าไปกันตัวพุ่มไปนะฮะคือดินน้ำลมไฟให้ประกอบเป็นอาการทั้งสามของที่บอกว่าให้มีความสมบูรณ์ในธาตุนะฮะธาตุร้อนธาตุเย็นนะครับน้ำกับไฟมันดับกันแต่ว่าสิ่งที่จะให้เกื้อกูลกันข้างก็คือเวลาไปทำสิ่งใดก็ตามเวลาเจริญสมาธิกรรมฐานหรือว่าไปติดตัวเนี่ยเสริมความมงคลทั้ง8ทิศเลยเทพเทวดาทั้งหลายนะความเชื่อว่านะฮะ8เซียนนะที่มาปกปักรักษาในเทพเทวดาที่มาคุ้มครองเนี่ยก็จะแก้ชัยภูมิให้ด้วยความมั่นใจและสำหรับศาสตร์แห่งกสิณไฟเตโชธาตุเนี่ยไม่ธรรมดาแน่เพราะเราเองไม่ได้นำเสนอบ่อยๆครั้งนี้เป็นครั้งแรกครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งที่มาเริ่มต้นต่อยอดกับเรื่องศาสตร์ตำรับตำราที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาใครอยากได้ศาสตร์แปลกๆแล้วเอาไปใช้ได้ผลโดยไม่ต้องทุบไม่ต้องรื้อไม่ต้องเสียสตุ้งสตังเป็นแสนแล้วก็เอาไปใช้คือขั้นตอนง่ายๆนี่สำคัญค่ะดูว่าง่ายแต่ว่าโอ้โหพอจะเว้นหากว่าจะย่อมาเป็นตำราเล็กๆฉบับพ็อกเก็ตนิ้วนี้บุ๊กนิ้วบัตรเนี่ยนะฮะเอามามอบให้ท่านผู้ชมเนี่ยผมว่าใช้เวลาเนี่ยมากกว่า20ปีด้วยกันครั้งแรกนะครับถึงแม้จะมีน้อยนะมา5คนก็อบรมยิ่ง5คนแต่ตอนนี้นะกำลังจะเต็มแล้วแหละก็เชิญท่านผู้ชมนะยังมีโอกาสเหลืออีก5ที่10ที่แค่นั้นเอง คือถ้าเต็มแล้วก็ขอปฏิเสธการรับ อย่าไปลงหน้างานนะครับไม่ให้เข้าเพราะต้องเป็นข้อกำหนด ท่านชอบไปลักไก่เพราะไก่ที่นั่นเยอะ ไม่ใช่ เพราะว่าบางทีเนี่ยฮะเอาเปรียบคนอื่นไม่ได้เพราะว่าการที่ลงหน้างานเนี่ยก็เหมือนว่าท่านไปเบียดบังเวลาทำอะไรเนี่ยเอกสารไม่เตรียมไม่พร้อมก็บ่นละทีมงานบอกว่าควรถามอะไรเตรียมพร้อมไม่ใช่ผมทำเนี่ยนะฮะก็ทำเพื่อการกุศลเงินทั้งหมดเนี่ยเอาไปช่วยวัดแพะใต้ค่ะที่ลำปางมีค่าอบรมไหมก็ถูกมากเลยค่ะกับเหรียญนี้กับการมาเข้ามาร่วมกับคุ้มค่าแล้วแต่วิชาที่ให้เนี่ยมันตีมูลค่าไม่ได้หรอกครับเราก็จะนำทรัพย์ปัจจัยที่ท่านได้ลงทะเบียนกันมานะครับถึงว่าไม่ได้แพงเยอะบางคนเนี่ยอบรมคอร์สทิ้งหลายสตังค์เสียก็เยอะแต่ผมเนี่ยนะฮะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปช่วยวัดแพะใต้ในส่วนที่วัดไฟไหม้นะแล้วก็พระแตกหักเราก็จะไปช่วยกันมากน้อยไม่รู้แต่ไปแน่ๆเพราะเดี๋ยววันที่23-24กันยาต้องเดินทางแล้วไปถ้ำหลวงพ่อเบิ้มถ้ำครูบาอาจารย์ลมใหญ่นะฮะแล้วก็เราก็จะไปนะช่วยวัดแพะใต้ในโครงการนะฮะเป็นพระป่าไปก่อนนะครับนะฉะนั้นตรงนี้ล่ะค่ะบอกว่ามาร่วมบุญกันคือได้มาอบรมนะได้ฟังเรื่องราวดีๆแล้วเนี่ยยังได้มาต่อยอดนะคะในการดูแลวัดดูแลโบสถ์ดูแลศาลาด้วยนะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะยังมีเวลาวันนี้นะให้อีก1วันในการโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะสำหรับกิจกรรมเพราะว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยเราจัดอยู่ที่โรงหนังกันตนามูฟวี่มอลเลยเต็มคนระดับกันตนาจัดไม่ธรรมดาใช่เย็นๆแอร์เย็นๆนะครับนะมีแบบว่าบรรยากาศคือเหมือนนั่งพูดคุยทอล์คโชว์กัน
ปกติเลยและได้ใกล้ชิดกันได้พูดคุยซักถามเนี่ยไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะคะมีเซอร์ไพรส์สดๆด้วยผมอาจจะเนี่ยนะไปแก้ทางบ้านท่านเอาชัยภูมิเอาหลอกแก้เข็มทิศไปติดนะฮะโดยที่ว่าต้องไม่เสียสตังค์ปกติค่าตัวเป็นแสนแต่ไปให้ฟรีไปจัดไปดูแลนะฮะโดยว่าท่านเราสบายใจ นะหลากหลายคนอยากให้ไปใช่ไหมครับถูกต้องครับไม่ใช่ไปทุกบ้านแล้วประเทศไทยนี่เหยียบบ้านไม่กี่หลังเองนะที่ได้ไปมาส่วนใหญ่ก็ไปส่งข้าวสารนะครับ แต่ว่านี้ไปดูหลักการเนี้ยมีผมมีหลอกแก้เข็มทิศไปด้วยนะฮะที่เห็นเนี่ยนะฮะบ้านที่ท่านเห็นเนี่ยประมาณ40ล้านบาทที่ไปดู ไม่ใช่ไม่มีความรู้ แต่ผมไม่ได้ใช้ในเชิงที่เชิงการค้าเชิงพาณิชย์เอาไปช่วย ช่วยเขาจะได้ต่อยอดไปการอบรมสัมมนาก็ดีหรือแม้แต่ส่วนต่างๆเนี่ยอันนี้รู้มาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้จัดที่โรงหนังกาตนามูฟวี่นะฮะให้พวกเราได้มีโอกาสได้เจอกันเป็นครั้งสำคัญเป็นนัดที่ยิ่งใหญ่ครับใช่แล้วนะคะฉะนั้นเห็นแบบนี้นะพิเศษทั้งของที่คุณครูจะมอบให้คือหยกแปดเหลี่ยมแล้วก็มาลุ้นเป็นผู้โชคดีนะเราจะเซอร์ไพรส์เลยคืออาจจะแรนดอมจับฉลากกันในโรงหนังก็ได้จะเป็น1หรือ2ท่านนะคะที่กระโดดหาจะลงไปถึงที่บ้านปรับแต่งชัยภูมิให้ฉะนั้นอย่าช้ายังมีเวลาโทรเข้ามาเนี่ยจนกว่าจะจบรายการวันนี้ก็แล้วกันนะคะแต่ขออนุญาตไม่ลงหน้างานนะคะเพราะว่าเรามีความจำเป็นในเรื่องของพื้นที่ใช่ครับแล้วก็เวลาที่จะจับฉลากจะได้แรนดอมกันได้ด้วยผมจะดูแลใส่ใจนะครับทุกท่านนะฮะเชื่อว่าทุกคนก็คงจะมีความตั้งใจเลยครับว่านานๆจะเจอครูสักครั้งหนึ่งกิจกรรมที่จะเจอต่อหน้าต่อตาแล้วกระชับมิตรอย่างนี้ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่หรอกเราจะได้เจอนะได้เห็นอีกแบบนึงอีกรูปลักษณ์นึงแล้วก็เชื่อว่าถ้าท่านได้ทำแล้วเนี่ยเป็นวิธีง่ายๆแก้ห้องทำงานร้านค้าไม่ดีห้องน้ำเป็นไงอยู่ทิศใต้ส่งผลยังไงทิศเหนือดียังไงหรือว่าหัวนอนห้องนอนอะไรบ้างที่วางได้หัวนอนได้หรืออะไรที่ต้องห้ามหรืออะไรที่เป็นต้นไม้เสริมมงคลซึ่งตรงเนี้ยมันอยู่ในหลักการที่วันเดียวเรียนไม่หมดแต่ว่าผมฉบับนี้เป็นฉบับที่ค่อนข้างเข้มข้นและนำมาและใช้ได้ประโยชน์โดยตรงนะฮะในยุคนี้นะครับในยุคนี้ในสมัยนี้ท่านคงจะมีโอกาสได้ติดตามแล้วก็เอาไปเรียนรู้กันไปครับนะก็โทรเข้ามาเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเลย0831997972แล้วก็0851293697แค่มาเจอกันแค่มาฟังเรื่องราวจากครัวถาก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆแล้วครัวถาตำราด็อกเตอร์ฉะนั้นใครอยากเตโชธาระดับด็อกเตอร์เนี่ยนะให้มากันนะครับคุ้มค่านะคือท่านไปหาไปเรียนมันก็ไปเรียนได้นะแต่เวลาใช้มันใช้ได้ตำราเล่มเบลเลอร์ใช้ได้ 3-4 บรรทัดนะฮะแล้วก็จำยากอย่างนี้จำง่ายเหมือนเราพูดคุยกันเหมือนเวลาท่องมนต์สวดมนต์แล้ววิชาที่เรื่องของกสิณไฟก็ใช้ฉบับที่ประเภทว่ามนุษย์ธรรมดาเข้าใจง่ายไม่มีอะไรภาษาอะไรที่แตกต่างแล้วก็หยิบไปใช้สอยได้เกิดประโยชน์โดยตรงฉะนั้นแล้วโทรกันเลยนะฮะอย่าไปรอช้ามาเป็นเพื่อนนะฮะมาเป็นเสี่ยวกันค่ะมาเจอกันนะมาเจอกันแล้วก็เพราะว่าเวลาที่ใครได้เจอครูถาแล้วเวลาพูดคุยเนี่ยคำว่าอบรมนี่บอกเลยว่าสนุกมากขอบคุณนะครับรองสนุกด้วยนั่งไปน้ำตาไหลเยอะมียิ้มอย่างเดียวคือสนุกอ่ะอะไรก็สนุกนะแล้วผมก็เป็นคนที่อารมณ์ดีไม่มีว่าโมโหอะไรต่างๆท่านก็จะรู้ว่าลิมิตผมเนี่ยดูแลเทคแคร์ท่านอาจจะยืนปุ๊บจับบัตรประชาชนว่าบ้านนี้เป็นยังไงตัวเลขอะไรเป็นมงคลมันมาโยงกันเลขดีเลขมงคลรถก็มีการจัดชัยภูมิให้กับรถรานะสีก็มีส่งเสริมนะฮะแล้วก็ตัวเลขเนี่ยผมก็จะท่านก็ทราบว่าผมมีหลักการต่างๆเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ท่านก็เอาไปนะฮะเอาปรับปรุงไปให้เปลี่ยนแปลงมันจะได้เป็นเส้นทางที่ดีกับชีวิตครับนะรีบโทรเข้ามาก็แล้วกันนะคะแล้วก็สำหรับอีกหนึ่งเรื่องราวนั้นคือเรื่องของกฐินของเรากฐิน108ก็ยังสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามทีมงานหรือว่าแจ้งความจำนงนะเพื่อที่จะเป็นเจ้าภาพกองกฐินได้ครั้งนี้เนี่ยนะตั้งใจไว้ว่าจะเป็น 84,000 กองแล้วกองละ108บาทเท่านั้นนะคะฉะนั้นใครอยากจะร่วมบุญกันตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะคะก็บอกเพื่อนๆนะบอกคนในครอบครัวรวบรวมกันมาก็ได้อย่างใน Facebook เนี่ยเราจะเห็นเยอะเลยรวมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะมานะคะแล้วก็แจ้งความจำนงนะคะเป็นเจ้าภาพกันมาได้ก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเช่นเดียวกันโบสถ์ที่เราจะเดินทางนะคะไปดูแลครัวถาดูแลอยู่ทั้งหมดนี้13โบสถ์ด้วยกันนะฮะเราก็ดูแลนะฮะแล้วก็ควรจะนะทำอย่างต่อเนื่องเพราะผมเองโครงการเยอะท่านก็เห็นนะฮะโบสถ์แต่ละโบสถ์ก็ค่อยเดินไปก็จริงแต่ว่าบางโบสถ์ก็กำลังจะแล้วเสร็จในเร็วๆวันนี้เราก็ต่อยอดได้ส่วนโบสถ์ไหนวัดไหนที่กำลังจะนะมาเริ่มต้นนะอยากจะเข้าโครงการก็รอสักนิดหนึ่งหลังจากกิจกรรมทั้งนี้ไปก่อนนะเราก็จะช่วยท่านนะครับนะฮะในทุกๆที่แต่ท่านก็ต้องเข้าใจว่าในเศรษฐกิจยุคนี้นะฮะร้อยบาทนะฮะร้อยบาทเนี่ยบางครั้งเนี่ยไปทำอะไรที่มันคงน้อยเลยเกินแต่พลังบุญของพวกเรา มันเป็นตามดตาน้ำที่ยิ่งใหญ่นะเพียงแต่เราไปใส่ใจกับร้อยบาทเนี่ยแล้วก็ไปรวมคนประชาสัมพันธ์ให้ด้วยท่านผู้ชมนะครับรักครูนะท่านก็เห็นว่าผมทำจริงๆแล้วโดยเฉพาะที่เห็นเนี่ยก็คือล่าสุดก็สร้างพระพุทธราชนะครับมูลค่านะครับมูลค่าต่างๆก็รวมพอสมควรนะครับอย่าง
ที่ไปวัดต่างๆนะครับก็จะมีเรียนทราบว่ามี13วัดด้วยกันนะครับก็เป็นวัดแรกก็คือวัดบ้านดงวัดบ้านดงเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าก็คือจะเสร็จแล้วนะฮะคือเสร็จแล้วนะสำเร็จประมาณ 100% ก็รอฉลองแล้วก็รอวิสุงคามนะฮะเกิดขึ้นคืออนุญาตนะจากรับงานพุทธศาสนาให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีการเฉลิมฉลองแล้วก็ฝังลูกนิมิตอันนี้คือวัดที่1สำเร็จแล้ว3ปีกว่าฝังลูกนิมิตนะฮะสร้างพระประธานไปมาดูแลนะฮะจนเติมเต็มกฐินประปาไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ก็คือตัวอย่างว่าค่อยๆทยอยทำไป3ปีก็เสร็จนะฮะแล้วก็วัดคลองบางนัดวัดคลองบางนัดเนี่ยล่าสุดก็เหลืออีกไม่กี่แสนบาทก็โครงสร้างรอบนอกก็เสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วด้วยค่ะก็คือนี่ฝีมือที่ทำนะฝีมือเยี่ยมยอดนะท่านผู้ชมต้องชมเชยปรบมือผมด้วยค่ะนี่นะจริงๆทำแบบสนุกสนุกสบายสบายอย่าไปซีเรียสโอ้โหต้องอย่างนั้นอย่างนั้นสร้างแล้วตายผมคงเกิดได้หลายชาติแล้วนะท้าความตายเดี๋ยวนี้นะฮะความตายช่างเหมือนเฉยไม่ตายหรอกต่อยอดต่อบุญเนี่ยนี่วัดที่สองนะวัดคลองบางนัดแล้วก็วัดบางหินเขาจะเอมอันนี้ก็ติดต่อมาติดต่อมาตอนนั้นเขาก็ทำกันอยู่แหละเราก็ไปต่อเติมตอนนี้ก็ไปได้รุดหน้าไปพอสมควรเลยวัดบางหินเขาจะเอมตั้งแต่พิธีพุทธาภิเษกของปู่ปูนะฮะเรียนปู่ปูเอาไปช่วยสร้างโบสถ์สร้างวัดนะฮะนั่นแหละแล้วก็วัดวารีศิลารามล่าสุดนี่เองที่ศรีสะเกษวัดไกลปืนเที่ยงแต่ตอนนี้รู้สึกว่าโอ้เป็นที่คือฮาปาร์ตี้นะครับว่าเป็นว่าศิลปินมานายทหารรุ่น23ไปลงพื้นที่ท่านเลขานุการกองทัพบกนะครับท่านคณะของท่านโฆษกคสช.ท่านก็มาท่านยิ่งพงศ์วิพันธ์นะครับท่านก็มาเป็นคณะนะเป็นทีมที่จัดหารายได้เข้าร่วมด้วยนะฮะพี่น้องทหารนะฮะต้องขอบคุณด้วยนะครับคือทุกวันเนี่ยนะฮะพี่น้องทหารช่วยหมดเลยนะฮะคือลงพื้นที่กันหมดเลยท่านลิศรายชื่อเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวดูตอนท้ายเพราะมาช่วยอยู่เบื้องหลังเยอะพอสมควรเลยนะครับตอนนี้ประมาณ123ท่านโอ้ยท่านเสยยอดนะฮะท่านส่งเข้ามาคือก็ว่ามาร่วมบุญกันทั้งประชาชนภาครัฐภาคเอกชนนะร่วมกันคือทุกคนสละทรัพย์ปัจจัยแล้วก็ศรัทธาครูมาสร้างคุณงามความดีร่วมกับมูลนิธิสาธรรมค่ะต่อไปก็วัดบ่อแก้ววังหินนี่หลังคาโบสถ์ต้องมวยจำได้ไหมไปตอนที่สงกรานต์สงกรานต์ตอนนั้นไปสงกรานต์ตอนนั้นเราก็พ่อป่าไปช่วยนะครับตอนนี้ก็จะมีโอกาสได้เอาทรัพย์ส่วนหนึ่งนะครับเข้าไปดูแลหลังคาโบสถ์ด้วยนะครับแล้วก็วัดบ้านบากนะอำเภอน้ำเกี้ยงจังหวัดศรีสะเกษวัดนี้ก็คือวัดเดี๋ยวนะถ้าท่านดูเดี๋ยวตรงไหนน้องมวยอยู่ไหมวัดบ้านบากวัดบ้านบากอยู่ด้านบนด้านล่างด้านล่างเอาด้านล่างด้านล่างเนี่ยตอนนี้ก็ยังอย่างนี้อยู่คือหลังคายังไม่มีค่ะเวลาทำเนี่ยนะฮะเขาก็เหมากันล้านกว่าบาทคือหลังคาด้วยและด้านข้างด้วยด้านหน้าบันหนึ่งล้านกว่าตอนนี้เราต้องรวบรวมนะฮะคือส่วนหนึ่งเนี่ยทำต้องทำพร้อมกันมิฉะนั้นเดี๋ยวฝนตกมามันก็พังแล้วก็คงยังต้องทำนะในส่วนของกฐินจัดไปนะครับวัดบ้านบากแล้วก็วัดบ้านตาเสดก็มีแต่คนล่างที่ครูทำพิธีอยู่อันเบอร์บ้านตาเสดตั้งแต่เริ่มแรกเลยแรกเลยก็เอาได้นำพระพุทธเจ้าไปถวายเรียบร้อยแล้วพระประจำโบสถ์ไปแล้วเขามั่นหมายไปใจเขาไปแต่ว่าด้วยนะฮะด้วยหลายๆอย่างนะฮะก็อาจจะล่าช้านิดนึงแต่ก็ต้องไปนะเพราะว่ามันเป็นประเพณีที่พวกเราครอบครัวเราไปส่งเสริมเติมเต็มนะฮะถ้าวัดที่ทอดกฐินตรงกันเราก็จะมีประธานเป็นรองประธานมูลนิธิหรือคณะกรรมการมูลนิธิเดินทางไปนะฮะเป็นตัวแทนมอบให้นะครับนะฮะต้องเรียนทราบด้วยแล้วก็วัดกาลยาลัตนะครับอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์อันนี้ก็ไปมาเป็นอยู่ในโครงการที่การริมสุดนี้เลยทางคณะกรรมการนะฮะทางคณะกรรมการได้ขอความช่วยเหลือแล้วก็สับสูตรมาผมก็ลงพื้นที่นะครับว่าปีนี้ก็จะไปช่วยแล้วก็วัดสามสมานมิตรตำบลกระเฉดเนี่ยตอนนี้ล่าสุดก็สร้างพระศิวลีไป4เมตรนะฮะเป็นประธานนะครับมูลที่แล้วก็เป็นประธานเต็มตัวนะพร้อมกับคณะกรรมการทั้งหลายนะครับเนี่ยสร้างไปแล้วก็วัดหนองหออำเภอวารินชำราบนะฮะวันนั้นก็ถ้าวัดหนองหอท่านจำได้น้องมุ้ยเนี่ยไปถวายพระศิวลีไว้แล้วผมก็ต่อเติมวันนั้นก็เป็นพราหมณ์ในพิธีและอยู่ทั้งคืนเลยหาเงินหาทองมาสร้างพระเสร็จตอนนี้โบสถ์โบสถ์ด้วยโบสถ์กำลังจะวางศิลาฤกษ์เบิกชายใหม่ก็จะลงไปนะฮะถ้าตรงวันเนี่ยรู้สึกวันจะตรงกันผมจะให้คณะกรรมการมูลที่หรือว่าตัวแทนสถานีไปมอบให้นะครับแล้วก็วัดแจ้งสว่างวัดบ้านตรากลางหมู่บ้านช้างอันนี้พระประธานมีแล้วเขาสร้างพระประธานเสร็จแล้วผมว่าผมก็ยังงงเหมือนกันว่าทำไมไม่สร้างโบสถ์ก่อนก็สร้างพระประธานนะทีนี้โอเคจะสร้างไปแล้วก็ดีแล้วแหละฮะเหมือนผมเลยนะผมบอกแล้วไงฮะถ้าสร้างพระประธานง่ายคือมูลค่าไม่กี่แสนแต่ว่าโบสถ์7ล้านบาทนะฮะดังนั้นใครไม่ทำหัดหาก็จะทำคือเขาก็ตั้งใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคือวันนี้จะเรียนทราบว่าจะมีพิธีหล่อนี่ด้วยนะท่านผู้ชมผมจะทำครูหัดหาอาจารย์ไม่ใช่ชื่อผมนะครูหัดหาอาจารย์ก็คือครูบาเลี้ยงช้างนั่นเองคือก็จะมีขอช้างปากคำช้างนะอยู่ในมืออันนี้เป็นตัวแทนครูใหญ่ที่สร้างผู้บริหารจอมอาจารย์นะฮะ13ล้านบาทคือองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากผมทำเนี่ยโดยจะมีช้างในหมู่บ้านเนี่ยนับเป็น10ตัวเลยนะฮะแล้วก็จะหล่อที่นั่นด้วยที่หมู่บ้านช้างตาไกลเลยรักษาใช่ไหมรักษาเนี่ยพันหัตถามารวมกันในองค์นี้ท่านผู้ชมยังต้องมีนะท่านผู้ชมเพราะว่าเนี่ยก็คือเราจะไปสร้างโบสถ์ที่นี่
ที่นี่เพิ่งจะขึ้นโครงแล้วก็จะต่อยอดวัดอื่นได้ด้วยผมเชื่อว่าอย่างนั้นผมจะทำพิธีแบบเทชีวิตอ่ะคือโบสถ์นี้น่าจะเป็นการทิ้งทวนที่พูดให้ฟังนะท่านผู้ชมนะเป็นการทิ้งทวนคือครูอัฏฐาคนนี้เคยเชื่อในพิธีกรรมแล้ว 1,000 อัฏฐามารวมในองค์อัฏฐาจารย์หรืออาจารย์อัฏฐาเนี่ยแต่ถ้าเดี๋ยวท่านไปเสิร์ช Google นะฮะว่าจะอัฏฐาจารย์คือใครคำว่าอัฏฐาจารย์อัฏฐาจารย์คือใครแล้วท่านจะรู้จักองค์นี้ผมจะสร้างขึ้นมาฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมนะครับผมไม่ได้สร้างเยอะหรอกแต่ว่าจะสร้างให้ที่นี่เพราะที่นี่เป็นต้นตำรับครูบาอาจารย์ใหญ่ผมเคยคิดนะสักวันเนี่ยผมมีโอกาสคงจะได้ทำบุญที่นี่ที่นี่จะทุ่มมากเลยครับจะทุ่มเทนะครับเอาชีวิตเข้าแรกเลยเพราะว่าแรงเอาจริงๆเอาใครไม่รักผมไม่รู้แต่ผมก็ไม่รู้จะบอกลาหรือเปล่าเนี่ยบางท่านจะเสียใจบอกลาว่านะฮะโบสถ์ไม่เสร็จนี่อาจจะได้อีกสัก23โบสถ์นะไม่ใช่โครงการดูแลกันต่อไปความโศกความภัยค่ะต้องอยู่ดูแลกันต่อไปก็คือวัดแจ้งสว่างนะครับนะวัดนี้น่ะเป็นวัดที่แบบเกิดจากครูประกำช้างจริงๆนะแล้วก็จะมีช้างสารผมจะรักช้างมากแล้วท่านผู้ชมก็จะมีโคจกุฎแล้วผมก็จะนำครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์เนี่ยไปไว้ที่นั่นฉะนั้นเดี๋ยวแจ้งให้ทราบนะว่ามีการรออันนี้วันที่11เดี๋ยวคอยติดตามนะฮะนี่ผมบอกนะท่านสายทหารเหมือนกันว่าจะไปกันเต็มที่แล้วก็ต่อมาที่วัดหนองตะเคียนบอนอำเภอวัดนานครจังหวัดสระแก้ววัดนี้โอ้โหไกลพื้นเที่ยงนะเริ่มต้นแล้วมีโครงสร้างแล้วแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะเริ่มต้นทั้งนั้นเลยฮะแล้วก็วัดเขาสูงยางฟ้าพระอาจารย์เม่นอันนี้จะแล้วเสร็จนะก็ช่วยกันนะเพราะว่าพระอาจารย์เม่นก็เมตตามาตลอดผมก็มาสับหนุนตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแหละแต่ว่าท่านก็ให้โอกาสวัดอื่นก่อนแต่ครั้งนี้นะก็ต้องดูแล13วัดด้วยกันอันนี้ยังไม่รวมหลายๆที่นะที่นะรอบนอกอื่นที่จะไปช่วยอีกนะครับเพราะว่ามีกฐินตกค้างก็หลายวัดแต่ถามว่า108บาทเนี่ยบริหารจัดการอย่างนี้เลยฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนอันนี้ท้าชนท้าบุญเลยครับเพราะต้องทำกันคืออย่าไปกลัวนะฮะทำบุญแล้วท่านทำแน่ๆนะฮะคือหลายที่แล้วปันสักนิดนะฮะ108บาทก็ได้มาร่วมกับโครงการมือที่ถาทำผมก็ทำต่อเช็คไปเลยย้อนไปเลยนะฮะผมทำทุกอาทิตย์ผมทำทุกสัปดาห์ถ้าท่านเห็นศรัทธาแล้วอันแรงกล้าท่านก็มาแต่ศรัทธาที่ยิ่งใหญ่แล้ววันนั้นมีพิธีเข้มข้นบารมีมากนะฮะวัดมาลีศิรารามเดี๋ยวจะให้ไปชมกันตรงนี้แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะมาร่วมกับครูหรือเปล่าพร้อมหรือยังต้องบอกเลยว่าคือท่านไปชมนะต้องบรรยากาศพิธีการเททองหล่อพระทุกครั้งที่ครูอัฏฐาเป็นเจ้าพิธีเนี่ยนะคะพิธีเข้มขลังแน่นอนนะแต่ว่าในช่วงเบรกนี้เนี่ยจะได้ชมภาพบรรยากาศก่อนว่าก่อนที่จะถึงพิธีในวันนั้นเนี่ยเราไปถึงแล้วเรามีกิจกรรมต่างๆแล้วก็มีศิลปินมามอบความสุขให้กับพี่น้องชาววังหินด้วยแล้วค่อยตัดสินใจว่านี่ครูอัฏฐาหรือเปล่านะจะทำบุญกันร่วมกันต่อหรือจะเดินถอยดีอ่ะชมกิจกรรมครั้งนี้ครับนี่แหละก็เป็นที่วัดปารีสิดารามวันที่13สิงหาคม12ฝนตกตลอดช่วงเย็นนะฮะน้ำเปียกมากเปียกแฉะผมก็ทำพิธีกิจกรรมอยู่นะฮะตั้งกระทั่งวนสายศิลป์ดูแลโต๊ะที่นั่งนะครับพร้อมกับน้องทีมงานเนลสันต้องขอบคุณมากพร้อมกับคณะกรรมการหมู่บ้านนะวังหินด้วยนะครับวันนั้นแล้วก็รองประธานมูลนิธิสาธรรมคณะมูลนิธิไปนะหลวงปู่ศิษย์หลวงปู่ทุกท่านก็ดูแลนะดูแลให้พวกเราได้ทำประกอบกิจกรรมมาแม่ขาวด้วยนะฮะแรกๆอ่ะเราไปอ่ะนะฮะคนไม่ค่อยมีหรอกเพราะอาจจะไม่รู้จักไม่ทราบข่าวหมายถึงสายก่อนนะฮะกฐินพระป่าสมัยก่อนคือคนมีบ้างแต่วันนี้เขารู้จักวัดบางหินนะฮะมากขึ้นและทุกคนก็มารวมกันบ้างบางหินนี่ก็คือวัดปารีนั่นเองใช่ค่ะนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็มีพี่รัชโชคศิโรพันธ์นะก็เดินทางมารวมด้วยนะคะอันนี้ชุดนี้ก็ตั้งแต่เช้าเลยครับนะฮะกลิ่นตัวนี่ออกเลยรับรองนะฮะใครที่ไม่มีเวลาที่รู้เลยเหนื่อยมากใช่แล้วไม่ได้นอน 3-4 วันนี่ก่อนหน้าวันที่13เนี่ยก็ได้ดูน้องแล้วจะเดินทางไปช่วงเย็นค่ะแล้วก็พี่สุเทพยุนพิทักษ์นะฮะก็เดินทางไปให้ฝันกำลังใจนะและคณะพี่น้องทหารนะครับก็คือศิษยานุศิษย์นะครับมาร่วมบุญกันหลายๆคนนะฮะคือเรามองแล้วมาด้วยแรงศรัทธายิ่งใหญ่นะฮะตอนแรกๆก็ไม่มีอะไรนะครับหลังคาเขายังเป็นรอยต่อปรากฏว่าเราไปกฐินมาค่ะนะเห็นแล้วเกิดสงสารคือถ้าทราบข่าวบ้างแหละวัดนี้เขาจะสร้างขึ้นมาก็ไปเลยต่อยอดนะน้องห้วยฮะเราไปต่อยอดแล้วเราก็ไปเอากฐินช่วงนึงแล้วก็ประป่าช่วงนึงไปช่วยสงการก็ได้หลักแสนน่ะใช่มั้ยฮะไปช่วยแล้วปุ๊บเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอหรอกครับก็มาดูแลเรื่องหน้าบันนะดูแลเรื่องของพระประธานอีกแต่ครั้งนี้นะผมเป็นประธานอย่างเต็มตัวนะโดยไม่ได้เอาเงินวัดแม้แต่สลึงเดียวต้องเรียนทราบทุกบาทนะฮะค่าจัดเต็นท์ค่าต่างๆนะฮะให้หมดเลยครับดูแลเองหมดเลยด้วยนะฮะทั้งหมดเนี่ยฮะรายได้ทั้งหมดประมาณล้านเศษแต่ว่าล้านเศษนี่คือรวมค่าพระด้วยของผมก็ร่วม 6-7 แสนแล้วที่เหลือ 300,000 เศษนะถึง 400,000 เนี่ย
ท่านเนี่ยเอาไปสร้างหลังคาอีกข้างหนึ่งหลังคาตอนนี้มีข้างเดียวใช่นึกว่าจะเห็นนะฮะแบ่งไปข้างหนึ่งนะฮะแต่อีกฝั่งข้างหนึ่งจะต้องเติมเต็มนะแล้วก็เร็วๆนี้นะครับพระก็จะเสร็จแล้วก็จะมีการสมโภชในวันที่4โดยพันเอกยุทธพรสุวรรณภาสรองเลขานุการกองทัพบกพร้อมกับคณะนะครับเพราะนั้นมีไปหลายท่านเหมือนกันน้องง้วยเอ่ยนามให้อาจารย์ได้เลยนะคะก็มีนอกจากพระเอกยุทธพรสุวรรณภาสแล้วนะคะก็มีชื่อมาด้วยจากพันเอกเปียพงศ์กลิ่นพานท่านเป็นโฆษกคสช.นะคะพลตรีกิติศักดิ์บุญสุขค่ะรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหมพันเอกรุ่งโรจน์ถุงเป้านะคะผู้อำนวยการกองวิทยาการศูนย์การทหารม้าค่ะพันเอกสมบุญเกตอินนะคะผู้อำนวยการกองกรมยุทธการกองทัพบกพันเอกเอกสิทธิ์ปะเคนรีนะคะนายทหารปฏิบัติการทหารบกที่11ค่ะและพันเอกทักษพลศิริรักษ์นะผู้บังคับการกรมทหารราบที่3นั่นเองอันนี้ก็ต้องบอกว่าท่านเองเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปร่วมด้วยเป็นประธานด้วยท่านเหมือนกันร้อยกว่าท่านด้วยกันที่ส่งชื่อมาอันนี้ส่วนหนึ่งเลยท่านก็ติดภารกิจนะแต่เดี๋ยวเรามีโอกาสก็จะไปเฉลิมฉลองสมโภชกันจะมีการสมโภชอีกทีนึงในวันที่4นะครับในวันที่4กันยายนไม่ใช่4ตุลาคมไม่ใช่4พฤศจิกายนช่วงกฐินพอดีคือถวายตั้งพระสมโภชพระแล้วก็แห่รอบหมู่บ้านเลยนะฮะแล้วกฐินด้วยนะฮะนี่อีกท่านนึงในทหารนะครับเห็นมั้ยฮะมาถึงก็ได้บุกผ้าคือคณะท่านน่ะล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็มาให้ฝันกำลังใจข้างหลังเป็นฐานพระท่านผู้ชมฐานพระที่พวกเราจะเป็นประธานกันนะฮะแล้ววันนั้นก็มีพี่เสถียรทำมือพี่เสถียรมายุไปทักนะพี่เสถียรรัตนกศรีโรพันธ์ค่ะไปมอบความบันเทิงนะโอ้ให้กับทุกท่านแล้วก็มีแบบกิจกรรมเนี่ยตรงเนี้ยตักไข่สอยดาวค่ะนำทีมมาครูค่ะไม่ใช่ผมมาใส่เองนะคือมันน้องมวยอาจจะใส่ได้หัวเล็กผมหัวใหญ่หน่อยนะครับก็เป็นการต้อนรับราชนุกก็ป่วยเหมือนน้องมวยแต่ไปครับแล้วไปวันนั้นไปมอบกฐินที่ครูสลาทำด้วยค่ะมีพี่ต่ายอรไทยด้วยต่ายทำด้วยนะฮะมีศิลปินหลายท่านเลยนะฮะร่วมทำบุญมาเสถียรทั้งมือก็ทำบุญครั้งนี้เขามามอบตรงนั้นเลยนะครับมอบกฐินก็คือกฐินร้อยแปดบาทนี่แหละนำมามอบให้วันนั้นด้วยคือเรามาพยายามให้ทุกทิศทุกทางช่วยกันเพราะว่าครูภาษาคนเดียว 84,000 บาทโหยากไม่รู้จะถึงหรือเปล่าอธิษฐานจิตเราเนี่ยนะฮะตอนนี้ได้หลักพันแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าจะทำนะครับจะได้กี่บาทกี่ตังค์ก็ทำนี่น้องชายเดอะเฟสไทยแลนด์นะครับไปด้วยเหมือนกันแล้วก็โอ้โหทุกคนมาร่วมบุญกันนะมาตักไข่นี่คือเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยก็ถวายให้กับท่านชาวไหว้วันนั้นเรามอบให้หมดแล้วนะครับก็รวมกันได้หลายแสนเหมือนกันแบบแล้วของรางวัลที่มาพี่พึ่งพี่พึ่งนะฮะพี่พึ่งดูแลกันเต็มที่นี่เด็กน้อยนี่เด็กน้อยก็มาตักไข่ได้เต้าแก๊สแบบนี้ครับเต้าแก๊สด้วยน้องเบลน้องเบลน้องเบนบ้านหินนี่น้องบูนะครับคือทุกคนเนี่ยนะฮะมาทำด้วยใจนะฮะไม่ได้ค่าตัวค่าแรงนั้นนะแต่บอกว่าเออเรามาทำต่อเนี่ยไอเรือลำเนี้ยเขาไปยืมเตียงเพิ่มมาตั้งแต่สงการนั้นเพราะว่าอ่างสอยดาวเนี่ยไม่ใช่อ่างสอยดาวอ่างไข่เนี่ยมันต้องมีน้ำของกบขึ้นกอพอนะฮะอำเภอด้วยจังหวัดเนี่ยที่ส่งเข้ามาแล้วก็ใช้น้ำลงไปแล้วก็มันจะได้มีกิจกรรมขึ้นมาเงินทั้งหมดจักรยานที่มีไปที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเวลามาไหว้ครูเห็นจักรยานวางไว้ของเราสองสามคันนะครับที่การในการมอบให้แล้วก็ตุ๊กตาได้หมดแล้วค่ะฉะนั้นแหละเห็นไหมทำจริงๆนะครับนะครับสุดลองผมนะครับหน้ามันๆอย่างเงี้ยนะครับนะฮะทำงานนี่ก็เจ้าเขาบอกว่าครูถาวิ่งตั้งแต่หน้างานนะจนมาเวทีดูแลโอ้โหทุกมุมจริงๆไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรครับก็คือคนอื่นก็ไม่ได้พักผมไม่ได้พักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาต้อนรับเนี่ยแหละค่ะคือเราเปิดงานเป็นทางการนะเพราะว่าทุกๆคนก็รอคอยได้ชมแบบศิลปินกันนะครับที่พิเศษทำยังไงดีเอาหลังคาก่อนนะก็เริ่มสร้างหลังคาก่อนเลยจากนั้นอาจารย์ก็มาดูต่อไปจนมาถึงวันนี้ประมาณสักสองเดือนได้อาจารย์ก็โทรไปบอกผมบอกว่าพี่พิเศษเดี๋ยวรอองค์พระประธานเลยแล้วก็บอกเอาอย่างนั้นก็โอเคเลยพวกเราสายบุญอยู่แล้วนี่นะนี่จะได้เป็นพื้นบ้านใช่ไหมครับพี่น้องอะไรแล้วพี่คุณสิริพรชื่ออะไรนะสิริพรสิริพรนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะฮะแล้วก็เป็นศิลปินที่นี่เลยนะคะเป็นศิลปินท้องถิ่นเลยแล้วก็มีอัดซีดีอัดเพลงแล้วด้วยนะค่ะครับครับน้องใครที่แบบว่าอยู่ในพื้นที่ก็อุดหนุนกันได้วันนั้นก็มาเปิดเวทีให้กับพวกเราก่อนนะคะก่อนที่จะได้เจอกับศิลปินศิษย์มีครูที่เดินทางมาร่วมบุญร่วมกุศลกันครับก็ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเพลงหมอลำใช่ไหมใช่ประมาณนั้นนะเราเจอเราเจอท่านนี้ตั้งแต่สงกรานต์เลยที่ได้มาเปิดคอนเสิร์ตด้วยกันชาวบ้านก็มีความสุขนะครับศิลปินไปนี่วัดไม่ต้องเสียสตังค์นะปกติเนี่ยเสียเป็นแสนหมื่นค่าตรงค่าตัวกันนี้ดูแลกัน
คือเราไปร่วมไปสร้างนะครับนะฮะแล้วก็น้องๆหรือทีมงานหรือแม้แต่คณะศิลปินเนี่ยก็ไปด้วยหัวใจจริงคือเดินทางไกลนะครับนี่ท่านแรกก็เป็นท่านอาจารย์คุณอาสุเทพประยุทธ์พิทักษ์นี่ก็เรียกไปอาจารย์ไปเลยคนดีเรียกอาจารย์หมดนะอาจารย์สุเทพของเรานะครับขึ้นมานะก็นำเพลงแบบบทเพลงเก่าๆที่แบบสนุกสนานมาตามไปหามาใช่ค่ะปกติพี่ก็ร้องนะเป็นเพลงสากลอะไรอย่างนี้วันนี้บอกว่าเอาใจพี่น้องชาววังหินซะหน่อยเป็นจังหวะแบบว่าโจ๊ะๆหน่อยให้สุขสนานกันเพลงอะไรอันนี้ 4-5 เพลงนี่ไม่ใช่ร้องอย่างเดียวนะคะเต้นด้วยเต้นด้วยคือโอ้โหเต้นด้วยแบบขาแดนด้วยเลยแล้วก็มีหลายๆคนก็มันเต้นหน้าเวทีก็มีเหมือนกันชาวบ้านก็ยกมือจักไม้นะแต่ชาวบ้านก็เยอะแยะนะครับมาทั่วก็มาดูคอนเสิร์ตด้วยอำเภอบ้างนะฮะแต่หลายๆคนก็ประชาสัมพันธ์งานไว้พอสมควรแล้วนะครับคือเราต้องมารวมมาร่วมกันนะฮะคนคนเดียวทำไม่ได้นะงานนี้เป็นงานกุศลการเฉลิมฉลองนี่ก็เป็นการดึงศรัทธาว่าเออนะมาร่วมบุญกันบางคนก็มาตากไข่บางคนก็มาบูชากระเบื้องไปนะฮะถ้าตามโอกาสหรือบางคนนะพร้อมที่จะมาบูชาแผ่นทองแล้วก็มีให้บูชากันอย่างนี้ฮะน้องรัชนกศิริพันธ์นะฮะศิลปินจากค่ายแกมิโกต้องขอบคุณด้วยนะฮะค่ะทุกการนะครับจะเจอทำไมนกต้องเดินตามเพราะว่าเดินตามครูเพราะน้องเองนะเป็นคนที่ใจบุญอยู่แล้วนะมาร่วมบุญสร้างกุศลด้วยกันแล้วเราก็พร้อมกันนะฮะมีรุ่นศิลปินรุ่นพี่รุ่นน้องมาร่วมคือได้ทราบว่าถ้าพวกเรามีโอกาสได้ร่วมในเห็นบรรยากาศในงานนะจะรู้สึกว่ามันเป็นความเป็นครอบครัวเนี่ยคือเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะมาลงมาแล้วผมก็จะเดินอยู่ตรงนั้นนะครับมาให้กำลังใจนะอยู่หน้าเวทีบ้างไปลงตะไคร้บ้างทำไมคุณต้องฟังเพลงแน่นอนก็ศิลปินร้องเพลงผมเองก็ต้องดูแลคือแล้วก็ไปช่วยวัดนะฮะไม่ได้อยู่ที่อาโปจอนอะไรทั้งนั้นนะฮะที่ท่านเห็นนี่ก็คือเสียงกุศลนะฮะเสียงเพลงที่พวกเราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันนะฮะอยู่ในบริเวณวัดวาอารามต่างนะการแสดงคอนเสิร์ตนี้มันต้องมีนะฮะนะฮะมันเป็นความบันเทิงมันเป็นทางก็เรียกว่าเป็นทางให้ทำให้พวกเราเนี่ยได้มีอรรถรสในการทำบุญมากขึ้นแล้วก็จิตใจมันก็ดีขึ้นนะส่วนใหญ่ก็ไม่มีการทานเหล้านะฮะในวัดนี้จะปลอดเหล้านะฮะปลอดเหล้าเลยนะครับหลวงปู่สุขก็จะไม่ให้มีคนทานเหล้ากันทุกที่ผมไปนะผมไม่อยากให้มีเหล้านะครับเหล้ามีมันก็ตีกันนะศิลปินไปไกลๆเนี่ยแล้วก็บางทีเราก็กลัวผมไม่ยังกลัวเลยเพราะคนกินเหล้าเนี่ยไม่มีสติเวลาละเมิดไปแล้วผิดไปแล้วเนี่ยมันแก้คืนไม่ได้ก็จะไปแต่เดี๋ยวนี้สบายใจไปไหนครับพี่ทหารไปทั่วใช่ค่ะแล้วทุกท่านเนี่ยมือปราบทั้งนั้นแหละฮะดำรงเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆก็ต้องมีนะครับดังนั้นท่านเชิญผมไปท่านคิดดีๆแล้วกันเพราะไปแล้วต้องกอดเหล้านะครับนะต้องถูกกฎถูกระเบียบด้วยนะคะไปแล้วก็ไปดำรงต่อยอดศาสนาดูแลนะครับอย่าให้มันตีกันนะครับไม่ดีแล้วก็ที่นี่ก็สบายใจนะน้องก็น้องชนกน่าจะเป็นศิลปินท่านที่สองค่ะนะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะก็นี่ก็ขึ้นมาช่วยเต้นด้วยเต้นด้วยชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือนะฮะลงมาร่วมมือดีนะครับไปรุ่นแล้วก็ไม่ตีไม่อะไรกันไปอย่างเงี้ยสบายใจครับแต่คนก็เยอะขึ้นโอ้โหทั้งก่อนที่ไปช่วยกันนั้นก็เอาไว้เยอะมากแล้วพอมาครั้งนี้นี่มาเจอเยอะอีกนะคะแล้วก็นอกจากจะมีคุณอาสุเทพใช่ครับมีพี่รัชนกแล้วแล้วก็เนี่ยแหละค่ะพิเศษเลยอาจารย์เสถียรทำมือโอ้โหก็เรียกอาจารย์กันนะครับเป็นครูเพลงด้วยนะครับแต่งเพลงแต่งอะไรนะอาจารย์เสถียรก็มีครูบาอาจารย์นะครับนะฮะผมได้ไปบ้านอาจารย์เสถียรด้วยนะนะฮะได้ไปบ้านเสถียรไปดูชัยภูมิเหมือนกันนะชัยภูมิเนี่ยเดี๋ยวจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกันค่ะเพราะว่าโอ้บ้านนั้นก็น่าอยู่มากแล้วอาจารย์เสถียรนะแกก็ทำร้านอาหารด้วยมีร้านอาหารนั้นด้วยบ้านนายเสถียรนะครับอยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะฮะใครที่อยู่ติเกก็คงจะรู้จักกันไปอุดหนุนกันนะฮะเป็นคนอรุณดีมีอัธยาศัยนะฮะแล้วอยู่กันเป็นครอบครัวนะก็คุยกันแล้วลายเซ็นก็เปลี่ยนให้แล้วนะแล้วจะต้องเปลี่ยนลายเซ็นเปลี่ยนนะเปลี่ยนทุกท่านเลยตอนนี้เนี่ยบอกว่าได้ยินเพลงได้ยินเพลงเจ็บเมื่อไรก็โทรมาใช่แล้วก็มาเจอโอ้โหหมอจริงท่านน่ารักเจ็บเมื่อไรก็โทรมาแต่มั่วก็เจ็บเมื่อไรไปหาหมอใช่ค่ะขอเบอร์โทรหาครูอาทัยครับ
ผมนี่จะเป็นหมอทางอะไรทางให้คำปรึกษาแต่หมอนี่ต้องหาเนี่ยหมอว่าต้องไปเองนะได้ข่าวว่าตอนเรียนโตนะหมอบอกต้องผ่าใช่ต้องผ่านะฮะตอนนี้ก็ทานยาไว้ก่อนเนี่ยนะครับเนี่ยผลงานคุ้นๆกันเก็บเมื่อไหร่ก็โทรมาไลฟ์เพลงไลฟ์เพลงนะครับมาฟังแล้วนะคุ้นเคยกันนะฮะทางหลายๆคือเป็นเพลงที่คุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นหูกันค่ะนะฮะศิลปินทุกคนเนี่ยเวลาไปร่วมบุญสร้างกุศลนะฮะเราก็จะมีคณะหรือว่ากลุ่มที่มาร่วมมารวมกันสร้างศรัทธาด้วยกันนะครับ เพราะวัดเราไม่ใช่ของคนเดียวศิลปินก็ร่วมสร้างได้นายทหารก็ร่วมสร้างได้หรือทหารประชาชนคนธรรมดาเนี่ยแล้วพวกเรานะอย่าไปคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของพวกเรานะนักมวยถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำนะฮะอาสาทำก่อนแล้วทุกคนก็ร่วมมือนะฮะร่วมใจสิ่งเนี้ยนะฮะจะทำให้ใจให้ดีจิตสบายนะใจก็สงบนะเราก็จะมีบุญบารมีที่เกิดขึ้นต่อยอดกันไปนะครับกับโครงการครั้งนี้นะฮะนี่คือภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตช่วงเย็นชายช่วงวันที่13สิงหาคมโอ้โหบอกว่าทุกๆคนก็สนุกสนานแล้วก็บางคนนี่ไปร่วมกิจกรรมตักขายก็ขนข้าวขนของกลับบ้านไปไม่จบนะมันมีไม่หมดค่ะไม่หมดแค่นั้นเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นแค่ช่วงของช่วงคุยอุ่นเครื่องแฮนด์เองนะคะแต่ว่าอีกวันนึง14สิงหาคมนี่ต้องบอกว่างานใหญ่จริงๆแล้วก็เราเห็นหลายๆท่านเนี่ยเดินทางนะคะมาร่วมบุญร่วมกุศลกันเยอะมากๆเดี๋ยวช่วงหน้าให้ชมภาพบรรยากาศอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้ใครที่มีคำถามหรือว่าอยากส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวก็ตามนะส่งมาที่422-1606 3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับนะคะผ้ายันพระพุทธชินราชในพิธีเลยใช่ค่ะในพิธีหล่อทองนะอันนี้มีเหลือบ้างนะครับมอบมาฝากให้3ท่านเท่านั้นนะคะอันนี้ใครอยากจะมีโอกาสได้รับไปเนี่ยรีบส่ง SMS เข้ามาที่422-1606และอย่าลืมนะคะใครอยากจะไปอบรมเรื่องราวห่วงจุ้ยมีเวลานะโทรเข้ามาณตอนนี้วันนี้วันสุดท้ายแล้วพักกันสักครู่ค่ะ